าเหตุให้เป็นคนดุร้ายล้นหรือคนดีสงบเสงี่ยมศรีในศาลายตนังสังยุตตนิกายรองสุดท้ายว่างสุตตะปิตตกังฉบับสยามรัฐไทยคามนิหมู่ชนบางคนมีราคะใหญ่ละราคะไม่ได้จึงผูกยั่วให้โกรธเคืองย่อมจะแสดงความโกรธตามถูกยั่วต่อเนื่องผู้นั้นจึงขุ่นเคืองเป็นคนดุร้ายรุนแรงคามนิคนละโทสะไม่ได้ขัดแย้งคนอื่นจึงยุแยงยั่วให้โกรธดุร้ายไปคามนิบางคนเฝ้ากังวลมัวหลงไหลละโมหะไม่ได้ผูกยั่วให้โกรธจันดาขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงทาง Facebook Live จากประเทศอินเดียที่วัดโพคันพุทธวิหารเมืองจังกุละจังหวัดนิวเดลีประเทศอินเดียเพราะว่าขณะนี้ก็กำลังพักรอการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตเอสโตเนียในกรุงนิวเดลีนี้ก็จะพักอยู่ที่นี่ไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนจึงจะเดินทางต่อไปสำหรับธรรมะในวันนี้ที่จะได้นำมาประกอบกับการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเรื่องการความที่บุคคลเหตุที่บุคคลเป็นคนดุร้ายนะเหตุที่บุคคลเป็นคนดุร้ายเหมือนกับที่ปานาธรรมาสไว้ก็คือความเป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะสามอย่างละราคะโทสะโมหะไม่ได้จึงทำให้ถูกคนอื่น
ยั่วยุหรือยุยงยุแยงทำให้โกรธเคืองได้เมื่อมีความโกรธเคืองมีความอาฆาตพยาบาทนั่นก็หมายถึงว่าเป็นคนดุร้ายดังพระบาลีที่มาในสังยุตตนิกายสลายตนวัตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18ฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐภาษาไทยพุทธองค์ก็ตรัสกับคามนิว่าบางคนมีราคะระราคะไม่ได้มีโทสะระโทสะไม่ได้มีโมหะระโมหะไม่ได้เนี่ยธรรมะนี่หมู่ชนบางคนมีราคะใหญ่ราคะละราคะไม่ได้จึงถูกยั่วให้โกรธเคืองย่อมจะแสดงความโกรธตามถูกยั่วต่อเนื่องผู้นั้นจึงขุ่นเคืองเป็นคนดุร้ายรุนแรงคามันนี้คนละโทสะไม่ได้ขัดแย้งคนอื่นจึงยุแยงยั่วให้โกรธดุร้ายไปคามะนี่บางคนเฝ้ากังวลมัวหลงไหลละโมหะไม่ได้ถูกยั่วให้โกรธจันทาอันนี้ก็เป็นใจความที่มาในพระไตรปิฎกประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะต้องมีการบรรเทาการบรรเทากิเลสตัวใหญ่การบรรเทากิเลสตัวใหญ่คือราคะโทสะโมหะหรือโลภโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงความโลภกับราคะคือตัวเดียวกันความโลภกับราคะคือตัวเดียวกันในอินทรีย์22ในอินทรีย์22ข้อที่21ข้อที่21ซึ่งมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อคือโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตตมรรค6ข้อนะเริ่มจากโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคก็คือสกทาคามิพระสกทาคามิซึ่งในสกทาคามิมรรคนั้นก็คือรู้เรื่องราคะโทสะโมหะชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเป็นกิเลสตัวผูกมัดรัดรึงสัตว์โลกนี้ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏคือวัฏฏะบนทั้ง3อย่างตัวกิเลสทำให้เกิดกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็จะได้รับวิบากเมื่อได้รับวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นแล้วก็มีความติดใจมีความใคร่มีความอยากต้องการที่จะทำต่อไปก็วนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในหัวข้อที่ว่าเหตุให้เป็นคนดุร้ายหรือคนสงบเสงี่ยมเป็นคนดุร้ายหรือจะเป็นคนสงบเสงี่ยมนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นพระสกทาคามีหรือพระอนาคามี
นี้เท่านั้นในกรณีเป็นพระสกทาคามีก็ทำกิเลส3ตัวนี้ให้เบาบางลงคือราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงก็เป็นคุณสมบัติของพระสกทาคามียังมีอยู่ราคะยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีแต่ว่าเบาบางไม่แสดงออกไม่แสดงออกตึงตังตึงตังก็ทำให้เป็นคนไม่ดุร้ายเป็นคนไม่กล้าแข็งเป็นคนมีความอ่อนโยนถึงแม้มีกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่รุนแรงแต่ก็ไม่รุนแรงความที่เป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะรุนแรงมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทจึงกลายเป็นคนดุร้ายจึงเป็นเหตุให้เป็นคนดุร้ายส่วนสาเหตุที่ทำให้เป็นคนสงบเสงี่ยมทำให้เป็นคนสงบเสงี่ยมก็คือมีกิเลส3ตัวคือราคะโทสะโมหะเบาบางลงหรือหมดไปในความเป็นพระอนาคามีคือกามราคะและปฏิฆะก็4ข้อ5ของสังโยชน์10นี้หมดไปเรียกว่าเป็นพระอนาคามีดังนั้นคุณสมบัติ2อย่างเนี่ยคือเป็นพระสกทาคามีก็พอได้แล้วเพราะว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็จะเป็นเหตุให้ไม่เป็นคนดุร้ายเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนยิ่งเป็นพระอนาคามีคือเป็นผู้ที่ไม่มีกามราคะแล้วกามราคะหมดไปและปฏิฆะข้อที่5ปฏิฆะข้อที่5ของสังโยชน์ข้อที่5คือความขุ่นเคืองความหงุดหงิดใจความตะขิดตะขวงรำคาญอันเกิดจากโทสะเบาบางลงแล้วแล้วก็ความหงุดหงิดตะขิดตะขวงใจนี้หมดไปอีกก็ไม่ต้องพูดถึงโทสะคือความโกรธนะไม่ต้องพูดถึงโทสะคือความโกรธก็ย่อมจะหมดไปแน่นอนดังนั้นสาเหตุที่ทำให้เป็นคนดุร้ายหรือเป็นคนสงบเสงี่ยมนี้ก็จึงขึ้นอยู่กับความมีกิเลส3ตัวคือราคะโทสะโมหะนี้ดังข้อความที่มาในสลายตนะวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18หน้าที่376ข้อที่586พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐใจความว่าธรรมนี้บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละราคะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังราคะยังละราคะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อบุคคลอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายคามนิบุคคลบางคนในโลกนี้
ยังละโทสะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังโทสะยังละโทสะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้าย